ือลองทะเยนมาหลายคันแล้วนุ่มมากเลยพี่นุ่มจริงคือเรื่องเบรกเนี่ยอธิบายฟีลลิ่งของเบรกยากยากมากแล้วมันเหมือนฟีลลิ่งโชว์อะผมมาลองเนี่ยฟีลลิ่งมันดีกว่าเดิมอยู่แล้วล่ะแต่ความละเอียดของเนื้อแป้นเบรกที่เรากดลงไปเนี่ยมันอันนี้มันดูแบบเนี่ยโอ้โหแบบนะครับวันนี้พามาชมครับ New Fortuner ครับกับเบรกส้มแมนดารินนี่ไงนะครับเราใส่สีเทาสีแดงใส่บ่อยแล้วนี่พามาชมสีส้มแมนดารินกันบ้างครับกับ Panamera 20Z นะครับด้านหน้า405ครับอุปกรณ์ครบเซ็ตครับหมุนเฮดไทป์แบบนี้ใส่ผมใส่ทักเช่นเคยครับครบแบบนี้ฮะกับ120เดี๋ยวดูเลยครับตอนเสร็จนี่ปั๊มเดิมครับดูเล็กไปเลยดูปั๊มเดิมอ๋อ4พอร์ต6พอร์ตโอ้โหเหมือนหนอนใหญ่ครับหนอนเล็กข้างหลังครับส้มแมนดารินเหมือนกันครับ4พอร์ตครับนี่กับ1พอร์ตเดิมนี่4พอร์ตดูจริงจังยิ่งใหญ่มากกว่าเยอะครับเราก็เทสปอนให้อย่างนี้นะครับทุกตัวครับผมเพราะเบรกเรื่องเบรกนี่สำคัญมากๆครับถ้าเราไม่เทสไม่ปอนเนี่ยมันมีโอกาสคลายได้ครับของเราก็จะเทสอย่างดีครับผมมีน้ำยากันคลายให้นี่นะครับทุกตัวครับผมดูแลอย่างดีครับสีที่แบบว่าเปรี้ยวปากนะครับส้มแมนดารินสีสวยครับมีเนื้อสีครับยังฉ่ำครับผมก็เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จเลยครับนะฮะว่าจะออกมาแล้วหล่อแล้วก็สีโดดเด่นขนาดไหนครับแล้วเบรกดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอชมครับเสร็จมืดอีกแล้วครับวันนี้โอ้โหส้มแมนดารินครับวันนี้มาส่งตอนมืดครับนี่ทำทั้งวันจริงๆครับเพราะน้ำมันมันรั่วนิดนึงครับก็เลยแก้ไขกันยาวนิดนึงครับนี่ครับเรียบร้อยครับกับเบรก Panamera ครับ20Z ครับจามหน้า405มิลลิเมตรครับสีส้มแมนดารินแบบนี้นะฮะโอ้โหกับล้อขอบ20นี่คือยังหล่อครับผมดูทรงครับสวยไหมครับนี่ข้างหลังครับส้มแมนดารินเหมือนกันครับโอ้โหจานกันหลายแท้3โคตรหล่อครับสีส้มคือเด่นมากครับสำหรับ Fortuner ขนาดด้านนี้มืดๆเนี่ยเป็นไงส้มยังเด่นครับส้มยังเด่นครับนะฮะขออนุญาตพื้นที่ปั๊ม PT ด้วยนะฮะนี่ฮะส้มนี้นะครับกับปั๊ม Panamera ครับทรงไม่ขี้เหร่นะนะครับดูสมส่วนกับรถนะครับนะฮะปกติใส่แต่คาเยนกับคาดิแลกนะครับนี่ทรง Panamera ครับอ๋อกําลังสวยครับเบรกดีด้วยครับเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปลองเหมือนเดิมครับไปครับออกเส้นนี้แล้วครับรถไม่ค่อยมีนะครับลองเบรกดูสัก1ทีเฮ้ยนุ่มว่ะมันแบบนุ่มๆนะนุ่มๆดูดๆอ่ะคือมันเหมือนจะนุ่มกว่าคาเยนหน่อยได้ป่ะเพราะลูกสูบมันใหญ่กว่าใช่ป่ะดูดกว่าดูดๆกว่านะดูแบบดูนวลกว่าอันนี้ร้อยหนึ่งนะครับเบรกโอ้นี่ผมไม่ได้เน้นเลยนะคือแบบค่อยๆแตะให้มันดูดลงไปรู้สึกแบบมันดูดคือลูกสูบตัวนิวคาเยนเนี่ยกับถ้าเทียบกับ 18Z แล้วมา 20Z เนี่ยลูกสูบมันใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับตามลักษณะของปั๊มนะครับลูกสูบเนี่ยใหญ่กว่าแล้วก็ตัวมวลน้ำมันเนี่ยก็มากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าตัวเสื่อมใหญ่นะฮะก็จะได้เรื่องฟีลลิ่งของเบรกที่มันรู้สึกดูดเท้ามากขึ้นนุ่มนวลมากขึ้นนะครับนะก็ตามราคานะครับสำหรับชุดนี้มัน195,000บาทนะครับสำหรับนิวคาเยนตัวนี้นะฮะเราจะลองเบรกเปิดหน้าเบรกอีกทีนึงครับเพื่อให้หน้าสัมผัสเนี่ยมันเต็มจานนะครับเต็มหน้าจานนะครับมาความรู้สึกแบบเหมือนต้องเน้นเยอะแต่จริงๆมันเน้นน้อยมากเลยก็คือแบบนุ่มกว่าตัวคาเยนอ่ะรู้สึกได้เลยคือลองคาเยนมาหลายคันแล้วนุ่มมากเลยพี่นุ่มจริงนุ่มแบบแพงกว่าก็ต้องดีกว่าเออมันนุ่มแบบนุ่มดูดอ่ะรู้สึกเลยอ่ะแบบคือบางอย่างมันคือเรื่องเบรกเนี่ยอธิบายฟีลลิ่งของเบรกยากยากมากแล้วมันเหมือนฟีลลิ่งโชว์อ่ะคือแต่ความรู้สึกเท้าที่เราขับตัวคาเยนเราเปลี่ยนบ่อยนะคาเยนเพราะราคาไม่ได้สูงมากใช่ป่ะอย่าง Fortuner เราขายคาเยนเนี่ย 135,000 ใช่ป่ะเราเปลี่ยนกันบ่อยมากเลยแล้วผมมาลองเนี่ยฟีลลิ่งมันดีกว่าเดิมอยู่แล้วล่ะแต่ความละเอียดของเนื้อแป้นเบรกที่เรากดลงไปเนี่ยมันอันนี้มันดูแบบเนี่ยนุ่มจริงๆอ่ะนุ่มดูดอ่ะเออว่ะ
ก็ประมาณนี้ครับเบรกพร้อมหาของปากของคอพอครับรถลูกค้านะมาไกลด้วยคันนี้กลับบ้านมืดอีกแล้วนะก็ฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับสำหรับ Fortuner นะครับกับชุดเบรกชุดปั๊ม Panamera 20Z นะครับก็ไม่รู้มีใครใส่หรือยังนะครับแต่ที่ร้านออโต้แกรมมีใส่แล้วนะครับสำหรับคันนี้สีส้มแมนดารินนะฮะก็ประมาณนี้ครับชุดเบรกนะครับ 195,000 บาทครับไม่มีเบรกมือไฟฟ้าถ้ามีเบรกมือไฟฟ้าใส่ Mule X Everest ที่มีเบรกมือไฟฟ้านะครับจะเป็นราคา 210,000 บาทครับสำหรับ Panamera นะครับก็ร้านออโต้แกรมครับฝากไว้เช่นเคยครับชอบถูกใจใช้กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ